เอาละครับผมสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับหลังจากที่ผมทำเมนูเกี่ยวกับอาหารเนี่ยเกี่ยวกับกะทิมาหลายวันนะครับวันนี้ก็เลยไปเจอวัตถุดิบดีๆจากคุณยายก็คือปลาหมอนะครับคุณยายเขาจับปลาหมอมาขายเขาบ่อในปลาหมอในบ่อเขาอะนะคุณยายไข่กุ้งอะแล้วทีนี้ครับผมก็เลยอยากจะกินแกงป่าปลาหมอนะครับผมทีนี้โหปลาหมอตัวใหญ่มากทีนี้ครับวิธีการทำปลาเนี่ยผมจะยังไม่ถ่ายนะเพราะว่ามันต้องสังหารปลาทีนี้ครับเราก็ไปดูวิธีทำอื่นๆกันครับไม่ยากครับแกงปลานะครับรสชาติเผ็ดร้อนรุนแรงแน่นอนเดี๋ยวกินกับไข่เจียวนะครับผมโอเคครับไปทำด้วยกันนะครับผมเอาละครับเมื่อเราเตรียมของทุกอย่างเสร็จแล้วที่นี้ก็ทำการผัดพริกแกงแกงป่านะครับยังไงผมก็จะใช้น้ำมันนิดนึงนะครับเพื่อผัดพริกแกงให้หอมนะฮะผัดได้ครับว้าวไฟแรงน้ำล้างครกเตรียมเลยครับเอาพริกแกงเผ็ดนะครับที่ใช้เนี่ยครับผัดพริกแกงให้หอมก่อนเลยนะครับกลิ่นมาละหอมมากพริกแกงสุกแล้วครับทีนี้ก็เติมน้ำล้างครกได้เลยครับผมโอเคพอเราเติมน้ำล้างครกแล้วนะครับก็เปิดไฟแรงหน่อยนะครับผมให้น้ำแกงเดือดแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำแกงกันครับน้ำแกงข้นคลักเลยโอ้โหได้ดึงใจมากกับพริกแกงเผ็ดทีนี้ครับเพื่อไม่ให้การไปเสียเวลานะครับจัดไปกับน้ำสต๊อกนะครับน้ำสต๊อกไก่งานนี้สุดติ่งกระดิ่งแมวอ่ะรอน้ำแกงเดือดครับโอ้โหน้ำแกงของเราเดือดแล้วครับทีนี้ก็ซิมเบิ้งสักหน่อยจะได้ปรุงถูกนะครับโอ้โหพี่แกงสุดติ่งง่ายๆสไตล์เดิมครับกระชับรสชาติสักนิดนึงนะครับเก๋ๆพี่แกงโหดมากแล้วก็ตัดความหวานนิดนึงครับแต่ไม่เอาหวานมากนะครับเพราะว่าแกงป่าเนาะนิดนึงขึ้นช้อนโต๊ะความเค็มเนี่ยต้องจัดเพราะไม่พอ2ช้อนนะฮะ2ช้อนโต๊ะน้ำแกงเดือดดีแล้วเราก็ลงปลาหมอของเรานะครับปลาหมอคุณยายโลละ120บาท5ตัวทีนี้ก็ปิดฝาก่อนเลยครับผมเอาละครับพอเราปล่อยให้เดือดสักพักนะครับว้าวโอ้โหหอมฉุยอ่ะอ
อุ้ยกินแกงกะทิมาหลายวันแล้ววันนี้ต้องขอกินแกงป่าบ้างดีกว่าซิมเบิงสักหน่อยโอเคเลยเพอร์เฟกต์ผมชอบรสชาตินี้ได้รสชาติแล้วทีนี้ก็ใส่ผักหอมๆได้เลยครับกระชายใบมะกรูดนะครับพริกขันฉลับแล้วก็พริกไทยอ่อนใส่ผักหอมๆไปเลยครับเพื่อความดับกลิ่นคาวแล้วก็ตามด้วยมะเขือมีมะเขือพวงนะครับแล้วก็มะเขือเปาะแล้วก็ถั่วฝักยาวโอเคค่อยๆคนนะครับพยายามกดๆตัวมะเขือนะครับให้จมน้ำแกงนะครับมะเขือเราจะได้ไม่ดำฮ่าฮ่าปิดฝาไว้รอมะเขือสุกครับผมเอาละครับพอเราปล่อยให้น้ำแกงเดือดสัก10นาทีนะครับว้าวรสชาติกลิ่นนิดได้ตั้งใจเห็นไหมฮะมะเขือของเราก็ไม่ดำด้วยนะครับให้จมน้ำแกงนะครับซิมเบิ้งโอ้โหจัดจ้านได้ตั้งใจหอมกระชายทีนี้ครับจะได้กินข้าวแล้วครับสุกแล้วครับโรยใบกะเพราของเราเลยครับผมปลา5ตัวโอเคจัดจานกันครับเอาละครับเสร็จแล้วครับผมกับเมนูที่งดกะทินะครับเพราะว่าเรากินกะทิมาหลายวันแล้วนะครับผมทั้งห่อหมกนะครับแล้วก็ทั้งอาจจะเป็นพวกแกงต่างๆที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบนะครับแต่จริงๆกินได้ฮะผมไม่แอนตี้นะแต่เพียงแต่ว่าสลับกันบ้างโหกลิ่นหอมมากจริงทำลายแตกพริกน้ำปลาก่อนเลยอันดับแรกโรยข้าวก่อนอันนี้ก็คือห่อหมกหมูครับจะอยู่อีกกระทงหนึ่งตัวนี้ก็เป็นไข่เจียวหอมแดงครับผมกินข้าวด้วยกันนะครับเดินตลาดแล้วเนี่ยวันนี้โอ้โหหวยออกแล้วก็หวยไม่ถูกหวยด้วยเซ็ง ฝากไว้ก่อนเถอะ กองสลากฝากไว้ก่อนหวานจ่อยหอยแมงผู้เลยอ่ะคือมะเขือนะครับเวลาเราไปต้มแกงกันนะครับถ้าเขาสุกเต็มที่เขาจะให้รสหวานนิดๆนะที่สำคัญไม่ดำด้วยนะเทคนิคไม่ยากครับก็หั่นแช่น้ำไว้แช่ไปเลยจนกว่าจะแกงโอ้รสดูดันมากชอบต้องถึงวันนี้ปลาหมอที่ได้เนี่ยตัวใหญ่มากครับคุณยายคนเดิมที่ผมชอบไปซื้อกุ้งฝอยเขานะช่วงนี้กุ้งฝอยจะหายากเพราะว่าเขาเหมือนกับบ่อปลาเนี่ยเขาทำการวิทย์บ่อปลากุ้งฝอยก็เลยไม่มีแต่คุณยายเขาก็เลยมีปลาหมอมาขายเขาก็เรียกผมเห็นผมนะเดินตลาดอะไอ้หนูไอ้หนูหนูมานี่มานี่มาเอาปลาหมอไปกินปลาหมอตัวใหญ่มากโอ้น่ารักแล้วเขาก็ผมก็เลยซื้อมา1กิโลคุณยายขายกิโลละกิโลกรัมละ120บาทแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้เอา110บาทพอคนกันเองโหน่ารักมากโหกินกับไข่เจียวโคตรอร่อยอ่ะกระเจียวหอมแดงนะคุณยายขายกุ้งคนนี้เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวทำคลิปให้ดูว่าเขาคือใครอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณอาทองย้อยแม่ผมเลยนะจริงๆแล้วก็ขยันมากเป็นหน่วยแบบเขาเรียกว่าเซลล์อ่ะเป็นหน่วยขายส่วนของวัตถุดิบที่
ที่เอามาขายเนี่ยคือลูกหลานเป็นคนหามาให้แกแล้วก็มาที่ตลาดนะแล้วแกก็เป็นฝ่ายนั่งขายยิ้มแย้มแจ่มใสใจดีพูดเพราะมากคุณยายน่ารักเห็นแล้วก็คิดถึงคุณนายทองย้อยเนื้อปลาหมอสดๆอาจจะเป็นปลาหมอที่อยู่ในบ่อปลานะครับก็เลยจะไม่เหม็นกินดินเท่าไหร่เนื้อปลาหมอเนี่ยจริงๆมันมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขานะไม่เหมือนปลาชนิดอื่นอะอร่อยไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ครับรสชาติหรือว่ากลิ่นของเขานะความหอมของเนื้อปลาเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยครับก็มีข้อเสียตรงที่ว่าก้างเขาเยอะเวลากินก็ต้องระวังก้างนิดนึงนะครับบางคนอ่ะกินปลาแล้วก้างติดคอ นะโอ้โหหมดอารมณ์กินข้าวเลยปลาสลิดสักหน่อยแกงป่านี่ทำไม่ยากนะครับแกงป่าทุกชนิดนะครับก็คือใช้พริกแกงเผ็ดนะฮะจะใช้พริกแกงเผ็ดของภาคกลางก็ได้ภาคใต้ก็ได้สีเหลืองสวยๆแกงคั่วกิ้งอ่ะอร่อยแกงในปกติแกงป่าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่นิยมอาจจะแบบว่าไม่ใส่น้ำมันนะเวลาแกงอ่ะแต่เพียงแต่ว่าพอเราผัดเครื่องแกงกับน้ำมันก่อนนะแล้วก็เติมน้ำมันนะครับเติมน้ำสต๊อกอ่ะมันจะให้กลิ่นหอมมากกว่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับไม่ผิดห่อหมกหมูใบยอฟินอ่ะถึงเครื่องแล้วก็แกงป่านะครับคืออยากจะใช้ปลาชนิดไหนก็ได้นะครับเป็นปลาน้ำจืดก็ได้ปลาช่อนนะครับปลาดุกหรือว่าปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาเขาเรียกอะไรนะปลากดคังอะไรแค่ครับได้หมดเลยนะครับ ปลาทะเลก็ได้นะฮะถ้าอยากถ้าชอบปลากระพงอะไรเงี้ยได้ เนี่ยตักอวดได้ไหมตัวเบิ่มเลย5ตัวสรุปว่าผมซื้อมา110บาทเพราะคุณยายลดให้10บาทน่ารักชอบคุณยายขายกุ้งของเรากินอาหารรสจัดๆแล้วมันหยุดไม่ค่อยได้นะเบรกไม่ค่อยได้เผลอแป๊บเดียวข้าวจะหมดจานอีกแล้วงานนี้ต้องมีเติมแต่ก่อนหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะนานไปขอลาก่อนดีกว่านะครับกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับวันนี้เป็นเมนูที่บ้านบ้านลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับแกงป่านะครับเป็นแกงป่าปลาหมอใส่มะเขือแล้วก็รสชาติได้ปรุงแต่งให้ถูกใจเราคือผมเอาเผ็ดนำอยู่ละเผ็ดน้ำมีเค็มนะครับหวานนิดๆอร่อยนายบอกจะพอไงล่ะงั้นสำหรับวันนี้นายแทนต้องขอตัวก่อนนะครับเพราะว่ามันเบรกไม่อยู่แล้วเจอกันเมนูหน้ากับนายแทนนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับมันหยุดไม่ได้อ่ะมันฟินอ่ะพอหมอกตัวเริ่มเลยเนื้อขาวชัวร์นะ